สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ครูเหมียวมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆ เช่นเคยนะคะในทักษะรู้โรครู้ชีวิตกิจกรรมเก็บจะเก็บอะไรนะคะของเล่นขนมหนังสือหรือว่าอะไรเสื้อผ้าใช่แล้วค่ะวันนี้ครูเหมียวจะมาสอนให้เด็กเก็บเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะลูกแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเก็บและพับเสื้อผ้าของเรานั้นครูเหมียวมีเพลงสนุกมาฝากเด็กๆนะคะลูกเพลงของครูเหมียวมีชื่อว่าเพลงซักผ้าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงซักผ้ากันเลยค่ะพวกเรามาซักผ้ากันมาซักผ้ากัน1ขยี้2ขยำ3บิด4สะบัด5ก็นำไปตาก6เก็บ7พับพับก็เสร็จแล้วจ้าพวกเรามาซักผ้ากันมาซักผ้ากัน1ขยี้2ขยำ3บิด4สะบัด5ก็นำไปตาก6เก็บ7พับก็เสร็จแล้วจ้าเด็กๆจ๋าเพลงจบลงไปแล้วในเพลงกล่าวถึงอะไรลูกกล่าวถึงอะไรคะการซักผ้าใช่ไหมคะลูกและเด็กๆล่ะคะเคยเห็นและเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักผ้ากันหรือเปล่าคะลูกโอ้ยมีคนยกมือหลายคนเลยน้องปันว่ายังไงคะเคยเห็นเหรอคะลูกโอ้ยเก่งอาเลโก้ล่ะคะไม่เคยซักผ้าไม่เป็นไรน้องภูมิล่ะคะลูกคุณแม่ให้ช่วยหยิบผ้าเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะแล้วน้องขวัญเข้าล่ะคะลูกคุณแม่ให้หนูไปหยิบไม้แขวนเสื้อมาแขวนเสื้อใช่ไหมลูกหยิบให้คุณแม่ใช่ไหมคะเก่งจังเลยค่ะเอ๊ะละใครอีกนะจ้าสมุนล่ะคะลูกเคยช่วยคุณแม่หรือว่าคุณพ่อซักผ้าหรือเปล่าไม่เคยไม่เป็นไรแต่เคยเห็นใช่ไหมลูกคุณแม่ทำยังไงนะคะลูกอ๋อเห็นคุณแม่เอาเสื้อผ้าใส่เครื่องใช่ไหมคะเฮ้ยเก่งจังเลยนะแล้วคุณแม่ซักผ้าเสร็จแล้วผ้าที่เราซักไปตากไว้ที่ไหนล่ะลูกตากไว้ที่ไหนคะอ๋อน้องไอบอกว่าเคยเห็นคุณแม่น่ะไปตากไว้ที่ราวด้านนอกค่ะคุณครูแล้วมีอะไรนะคะลูกมีแสงด้วยเหรอโอ้ยเก่งมากเมื่อคุณแม่ซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปตากที่ราวด้านนอกเพื่อให้โดนแสงแดดแสงแดดจากดวงอาทิตย์จะทำให้เสื้อผ้าของเราแห้งและฆ่าเชื้อโรคเพราะเชื้อโรคไม่ชอบความร้อนนั่นเองนะคะเด็กจ๋าเมื่อผ้าที่เราตากไว้แห้งเราต้องทำอย่างไรคะลูกโอ้ยน้องไอบอกว่าไงคะลูกอ๋อต้องเก็บใช่แล้วค่ะเมื่อผ้าที่เราตากเอาไว้แล้วแห้งเราก็ต้องเก็บเด็กๆใครเคยช่วยคุณพ่อเก็บผ้าบ้างคะโอ้ยยกมือกันเป็นแถวเลยคุณแม่ไม่ว่างใช่ไหมคะให้คุณพ่อเก็บไปใช่ไหมเก่งจังเลยเด็กๆเก็บผ้าใส่ในอะไรคะลูกใส่ในตะกร้าเก่งมากเลยค่ะลูกเด็กๆค่ะเด็กๆจ๋าครูเหมียวไปเก็บผ้าที่ตากมาแล้วเรียบร้อยค่ะผ้าครูเหมียวแห้งหมดแล้วเรียบร้อยเลยแต่ว่าเรียบร้อยไหมคะลูกยังไม่เรียบร้อยเลยค่ะเรามาช่วยกันพับผ้ากันดีกว่าค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเด็กๆไปหยิบเสื้อหรือว่าเสื้อกล้ามผ้าเช็ดหน้าก็ได้นะคะมาพับไปพร้อมๆกับคุณครูเหมียวเลยค่ะครูเหมียวคอยนะคะเด็กๆเด็กๆคะ
เรามาดูวิธีการพับเสื้อกันนะคะลูกคุณเหมียวมีเสื้อสีชมพูเป็นชุดนอนของเด็กผู้หญิงนะคะส่วนเด็กผู้ชายก็จะเป็นเสื้อสีฟ้าเวลาเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็จะใส่ชุดนอนสีชมพูและสีฟ้าแบบนี้นะคะลูกเรามาดูวิธีการพับเสื้อกันก่อนนะคะเด็กกว้างเสื้อลงนะคะกว้างแบบนี้นะคะให้ได้แบบนี้นะคะลูกจับที่แขนเสื้อด้านบนแล้วก็ปลายชายเสื้อด้านล่างเป็นแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆค่อยๆยกขึ้นมาค่ะยกขึ้นมาให้มาประกบกับแขนอีกด้านหนึ่งจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือรีดให้เรียบเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็จับแขนเสื้อแล้วก็ชายเสื้อด้านล่างพับลงมานิดนึงค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็มือรีดเก็บแขนให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกแล้วก็จับชายเสื้อด้านล่างพับขึ้นมาให้ถึงปกเสื้อด้านบนแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสื้อเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะมาพับกางเกงกันนะคะเด็กดูนะคะที่คุณเหมียวจับเขาเรียกว่าเอวของกางเกงนะคะลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเอวของกางเกงมี2ข้างคุณเหมียวก็จับไว้2ข้างแบบนี้เลยนะคะลูกให้มือ2มือเท่ากันเลยนะคะจับแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆมาประกบกันให้เป็นแบบนี้นะให้เอว2ข้างมาชนกันแบบนี้เลยค่ะเราจับนิดจับเอวนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็วางไว้ที่พื้นวางเลยค่ะแบบนี้ค่ะจะได้แบบนี้นะคะเด็กๆค่อยๆทํานะคะลูกตรงนี้เค้าเรียกว่าเป้ากางเกงนะคะเด็กๆกิดนิดนึงเห็นมั้ยคะค่อยๆพับเข้ามานิดนึงนะคะเข้ากันแล้วค่ะเด็กๆสวยไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆจับที่เอวของกางเกงด้านบนแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมาประกบไปที่ขากางเกงด้านล่างแบบนี้นะคะจะได้ลักษณะแบบนี้อีกหนึ่งรอบนึงนะคะพับครึ่งเหมือนกันให้มาประกบที่เอวแบบนี้ค่ะก็จะได้รูปลักษณะแบบนี้เมื่อเด็กๆพับกางเกงเสร็จแล้วเด็กๆก็เอากางเกงนำกางเกงมาวางแล้วหยิบเสื้อขึ้นมาวางทับกันบนก็จะได้เป็นคู่แบบนี้นะคะสวยไหมคะเด็กๆเด็กๆพับกางเกงเสร็จแล้วก็นำมาวางคู่กับเสื้อเพื่อที่สะดวกในการใช้ครั้งต่อไปนะคะเราวางไว้ก่อนนะทางไหนดีทางไหนดีทางนี้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาพับเต้นเต้นอะไรคะเด็กๆเสื้อกล้ามของเด็กๆนั่นเองพับคล้ายๆกันเลยค่ะเด็กๆจ๋าพับคล้ายๆกันเลยนะคะจับที่แขนเสื้อด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะชายเสื้อด้านล่างแบบนี้ค่อยๆยกขึ้นมาแล้วนำมาประกบกันแบบนี้นะคะจะได้รูปลักษณะแบบนี้เราก็นำจับที่แขนเสื้อด้านบนเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมาประกบที่ด้านล่างนะคะของชายเสื้อก็จะได้ลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเสื้อกล้ามเรียบร้อยแล้วเราก็วางคู่กันตรงนี้เลยค่ะต่อไปผ้าเช็ดหน้ามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะลูกวางเลยค่ะค่อยๆวางนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จับที่มุมด้านล่างทั้งสองข้างแบบนี้นะคะค่อยๆยกนำมาประกบกันเหมือนเดิมให้มาประกบกันแบบนี้ค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้เอามือลูบได้แบบนี้นะคะแต่อันนี้มันยังใหญ่ไปเดี๋ยวเราจะพับให้เล็กลงจับมุมด้านล่างสองข้างหรือเด็กๆจะถนัดด้านบนแบบนี้ก็ได้ได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะจับมุมทั้งสองด้านข้างบนเราค่อยๆ ยกขึ้นมาประกบกันให้ได้ครึ่งหนึ่งจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมง่ายมากเลยค่ะวางแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะนี่เด็กจ๋าเราพับชุดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมคะลูกสวยใช่ไหมรักของเด็กๆนะคะเสร็จหรือยังแต่เมื่อเราพับเสร็จแล้วยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะลูกเราต้องเก็บใส่อะไรคะใส่ตะกร้าโดยที่เราต้องหยิบชิ้นใหญ่ก่อนแบบนี้นะคะชุดนอนวางด้านล่าง
ชิปต่อไปอะไรคะพี่เก๋เสื้อกล้ามและชิ้นสุดท้ายของเราชิ้นน้องเล็กเลยก็คือผ้าเช็ดหน้าเก็บให้เรียบร้อยใส่ตะกร้าแบบนี้เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ครั้งต่อไปนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆการพับผ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเด็กๆลองฝึกทำกันดูนะคะเวลามาโรงเรียนเด็กๆก็จะได้พับผ้าได้เองแล้วก็สวยด้วยเหมือนคุณครูเหมียวเลยใช่ไหมคะพับได้เหมือนของครูเหมียวที่ครูเหมียวสอนเลยค่อยๆฝึกทำกันไปนะคะลูกรบกวนท่านผู้ปกครองถ่ายภาพขณะเด็กๆปฏิบัติกิจกรรมการพับผ้าและส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ